ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าทรัมป์เนี่ยสั่งรัฐมนตรียุติธรรมตัวเองได้แต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเิลลนบาร์เนี่ยเขาไม่ต้องการให้คนมองว่าเวลาเขาไปวิ่งเต้นทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีสั่งมาดังนั้นในรอบนี้รัฐมนตรียุติธรรมก็เลยสวดทรัมป์กลับไปกลางรายการตอนที่ให้สัมภาษณ์ ABC n e w นิวในสหรัฐนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันพูดถึงสารบริการนะครับในการโหวต ในการโหวตให้ถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเนี่ยรีพับลิกันมีคนเดียวที่โหวตให้ถอดถอนและนั่นก็คือมิดรรมนี่และมิดรอมนี่เขาโหวตให้ถอดถอนเนี่ยมันดูเหมือนว่าเขาไม่ยอมทำตามสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นและมันดูเหมือนว่าเขาไม่ยอมทำตามฐานเสียงของ GOP ณเีนลานี้ที่นิยมชัแต่มีบทความซึ่งลงในเดียนแลนติกซึ่งเขียนวิเคราะห์มา ว่าเพออๆสิ่งที่มิดรอมนี่ทำไปเนี่ยแค่นั้นเขาก็ชนะในระยะยาวแล้วแค่นั้นที่เขาชนะในระยะยาวก็คือว่าเขาทำให้อย่างน้อยดูเหมือนว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนมีศีลธรรมมีจรรยบัณเ,เข้าใจว่านักการเมืองคนไหนเป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะและนักการเมืองคนไหนเป็นตัวแทนของฝ่ายอาธรรมและตัวเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของฝ่ายธรรมะเรามักที่จะได้ยินวิธีการใช้คำว่าคนดีเนี่ย เพื่อตีตราฝ่ายพรรคพวกของตนเองว่าเป็นฝ่ายนักการเมืองมีคุณภาพเรามักที่จะได้ยินวัฒกรรมอย่างนั้นใช้ในการเมืองไทยแต่ว่าในรอบนี้ที่อเมริกาเนี่ยรอมนี่ใช้ใช้ในทางที่ มีผลบวกต่อตนเองในระยะยาวเพราะเมื่อนักประวัติศาสตร์เขียนประวัติศาสตร์ของสถานการณ์ทางการเมืองของยุคนี้ซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยมันก็คงจะออกมาดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าทรัมป์ชนะและได้อยู่ในอำนาจต่อเนี่ยฝ่ายศีลธรรมฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายคนดีเนี่ยมันจะเป็นร e พ u b l บ c ล n กนแบบที่ไม่ยอมทำตามทรัมป์ทุกเรื่องไม่ยอมเอาอกอาใจไม่ยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ รักษา uh, ตำแหน่งหน้าที่ไว้คือมิดเนี่ย on on แพ้เลือกตั้งต่อโอบามาเท่าเรื่องทางประวัติศาสตร์เนี่ย mm hmm. มันจะออกมาในลักษณะนั้น